สบายดีทุกคนในมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งการเฮ็ดฮิตของประเพณีบุญกินเจียงของชนเผ่ามงในแรงของมื้อนี้ข้าเจ้าสิพากันเฮ็ดฮิตของก่อนที่ข้าเจ้าจะกินเจียงพี่น้องเดี๋ยวเราเบิ่งพร้อมกันเนาะว่าเขาจะเฮ็ดอะไรนี นั่นก็จะเป็นประชาชนที่อยู่ในบ้านที่เข้ามาร่วมเฮ็ดพิธีในมื้อนี้อันนี้ก็จะเป็นประชาชนที่อยู่ในบ้านทางพเนียนแห่งนี้ก็จะพากันมาเลยทางผู้น้อยผู้ใหญ่สำหรับการเฮ็ดบ่วงนี้ถ้าครอบครัวใดมี5คนก็หมายความว่าจะต้องเฮ็ด5อันเอามาอยู่ในบ่วงอยู่ในกกไม้แห่งนี้ก็ต้อนรับเอาปีใหม่ต้องทำเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งที่บ่ดีก็จะให้พ้นผ่านในบ่วงนี้ไปจนน้อยเฮาจะพาทุกคนค่อยย่างเบิ่งนํากันเลยเวลาที่ย่างผ่านบ่วงแห่งนี อันนี้ก็จะเป็นการนำเอาบ่วงเพราะว่าครอบครัวมีอยู่5คนก็จะเอามา5อันพี่น้องแต่ละครอบครัวก็จะนำมาเข้ามามัดตัวนี้หมดนะแต่ละครอบครัวก็จะยังนำเอาบ่วงที่เฮ็ดด้วยยาขานี่มามัดใส่อยู่พี่น้องเราในตอนนี้เฮาก็กำลังย่างน้ำเพิ่นอยู่นี่ในการเฮ็ดฮิตคองฮิตคองนายอยู่พี่ของตอนฮับปีใหม่เนาะพี่ว่าเนาะไป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 
เดี๋ยวพวกเขาจะพาทุกคนค่อยย่างเลาะค่อยพร้อมกันเลยนี่ในการเฮ็ดบุญประเพณีนี่คือว่าเป็นบุญประเพณีที่ใหญ่ที่สุดของชนเผ่าม้งเลยนี่ปีหนึ่งจะเฮ็ดแต่เท่าเดียวอันนี้ก็เป็นการลดบวงลดเสือกครั้งที่หนึ่งของพวกเขาโอ้ยอดเราจะพาทุกคนค่อยย่างไปเลยในการย่างหลอดเสือกนี่ก็จะย่างภายใน3รอบใช่ผมหมุนเลยแม่ว้ายจะเป็นการย่างกับคืนอีกวันหนึ่งจนเสร็จวันเก้าวันเก้าเลยยักษ์ไทยหลายก็ได้เอาจีผาทุกคนย่างไปดันเพิ่นนี่เลยสามห้องการย่างนี่ก็จะเป็นการเสร็จพิธีการต้อนรับบุญปีใหม่ของชนเผ่าม้งจากนั้นต่อไปเขาจะเริ่มการกินเจียงแล้วพี่น้องมันอย่างครบ3รอบแล้วก็จีสำเร็จพิธีก็จะพากันย้ำย้ายกันกับบ้านกับเฮือนตอนนี้ต่อไปก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดประเพณีฉะนี้ก็จะเป็นการนำก็จะเป็นนำการเอาบวงที่เฮ็ดด้วยยักษ์ขานี่นำเอาไปที่พี่น้องหมายความว่านำเอาสิ่งที่บุดีบวงงามในปีเก้านั้นจิ้มไปในบวงเก้านี้
สิ่งที่ดีบ่ดีในปีผ่านมาก็สิทิ่มไปนํานี่หมดเลยพี่น้องไปโส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะปีช่องปีช่องเก่าท้ายปี2019เออโอ้ยนี่ก็ถือว่าเป็นชิดสุดการเริ่มต้นบุญประเพณีกินเจียงของสุนพมงขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมในการรีวิวพี่โดในมื้อนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบ่พลาดในวิดีโอต่างๆของพวกเราขอขอบใจ